สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอสปฏิพันธ์เผยเรื่องลีรับบ้านไหม้โบราณหลังทุ่ม15ล้านเนรมิตชมใหม่ก่อนหน้าน,นี้อดีตนักร้องชื่อดังมอส์ปฏิพันธ์ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมประกาศหาซื้อบ้านโบราณโดยมอสปฏิพันธ์ก็ได้ระบุข,ข้อความว่าตามหาบ้านโบราณบ้านเก่าเพื่อถ่ายละครสตูดิโอจัดงานใครมีขายทักมานะครับผมอยากได้ครับและในเวลาต่อมามอสปฏิพันธ์ก็บอกว่าโชคใหญ่ลนทัพ ก็ไม่ผิดหวังซื้อบ้านเก่าโบราณเนรมิตใหม่จนไม่เหลือสภาพเดิมโดยงานนี้มอสปฏิพันธ์ก็ได้โพภาพและระบุข้อความว่าผมสาบานว่าเห็นตั้งแต่เริ่มยันตะปูตัวสุดท้ายพร้อมใช้ต้นปีหน้าบ้านขอจรจิต สตูดิโอสำหรับถ่ายละครถ่ายโฆษณาพรีเวดดิ้งและจัดงานอีเวนต์บ้านขจรจิตและล่าสุดหมอสปฏิพันธ์เผยเรื่องรีลับบ้านไม้โบราณหลังทุ่ม15ล้านเนรมิตชมใหม่โดยงานนี้มอสปฏิพันธ์ก็ได้กล่าวว่าคุณจ่ายไป15ล้านหมอสบอกว่าคือเป็นบ้านโบราณเราก็ซื้อบ้านแบบไม้เก่าแบบถ่ายพิเรียน เห็นบอกว่ามีเรื่องลี้ลับด้วยมอดก็บอกว่าก็มีตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรบ้านหลังแรกคือบ้านคุณทวดอยู่ปราจีนบุรีติดแม่น้ำบางประกงเราก็ขับรถไปเห็นปุ๊บโอเคตกลงทุกอย่างครบถ้วนให้คนมารือ้อพอบ้ันสุดท้ายที่รื้อก็มีทีมงานไปทำพิธีเหมือนขอบ้านเขาเอาไปใช้งานเอาไปอะไรเพราะเราซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็คุยกับทีมงานไปดูบ้านเลขที่สิ ตามประสาชาวบ้านทีมงานบอกไม่มีเราเลยบอกไปดูบ้านแรกที่ตรงหัวถนน33ก็นับมาห้าหลังก็38ก็จัดไป22ใบ44,000ครับผมก็บอกสาธุคุณทวดน่าจะประมาณเดือนธันวาคมก็จะเป็นแบบถ่ายพรีเวดดิ้งได้หรือจะมาแต่งงานได้หมดอยู่ที่บ้านโพฉะเชิงเซาเราก็คิดว่าจะเปิดสิบที่เป็นอาหารไทยริมแม่น้ำผมเป็นเชฟกับน้องอีกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ